ณสำนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งนะครับกำลังแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้าอยู่นะครับก็ทำให้เราเดาได้ว่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของเขาเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งในการลงทุนแนะนำในการลงทุนให้กับลูกค้านั่นเองนะครับในตลาดหุ้นนะครับชายคนนี้นะครับก็ใส่ small talk นะครับคุยกับแนะนำกับลูกค้าอยู่นั่นเองนะครับผมนั่งที่โต๊ะทำงานนะครับหน้าตามันก็ต้องบอกว่ากวนตีนครับ ผมไม่ชอบหน้ามันตั้งแต่แรกอะหน้าตามันดูกวนๆตัดภาพต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นนางเอกแล้วกันผมเรียกว่านางเอกแล้วกันนะครับผมก็เป็นตัวเอกของเรื่องอีกตัวละครหนึ่งนั่นเองนะครับกำลังนั่งคุยกับทางด้านผู้บริหารใหญ่นะครับผมก็เป็นแนวแนะนำการลงทุนนั่นเองนะครับผมให้ผู้บริหารใหญ่เอาเงินทุนนะครับเป็นเหมือนนายทุนเนาะแนะนำนายทุนนะครับให้เอาเงินมาลงทุนแล้วก็บริหารจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์ประมาณผู้จัดการกองทุนนะครับผมตัดภาพต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวเอกตัวละครอีกเรื่องนึงนะครับผมที่ออกแนวแบดๆหน่อยนะคนนี้นะกำลังนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าอยู่นั่นเองนะครับไม่ใช่นวดหน้าด้วยฝ่ามือเนาะไอ้หน้าคนตีนคนนี้มันคุยกับใครก็ไม่รู้นะแต่มันบอกว่ารู้จักข่าวลือมั้ยอะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกว่าถ้าแมงเม่านะครับก็บอกว่าแมงเม่าเล่นหุ้นกับข่าวลืออะไรเงี้ยนะครับผมก็ตลาดหุ้นเกาหลีก็ยังจะคงอยู่ต่อไปอะไรเงี้ยนะครับผมเติบโตต่อไปอะไรเงี้ยนะครับผมทำเป็นดูเหมือนตัวเองฉลาดนะก็ได้มีป๊อปอัพนะครับขึ้นมาบนคอมพิวเตอร์ของไอ้หน้ากวนตีนคนนี้นะครับมันก็บอกว่าโอเมก้าเทเลคอมอันนี้ก็เป็นหุ้นตัวสำคัญของเรื่องนะครับที่จะเป็นการเดินเรื่องต่อไปนั่นเองนะครับเพราะหุ้นโอเมก้าเทเลคอมนะครับผมเด้งขึ้นมาปุ๊บนะครับผมก็เหมือนไอ้หน้ากวนตีนคนนี้มันก็เหมือนลุกลี้ลุกลนนะครับตอนแรกก็คุยลูกค้าอยู่นะครับก็บอกว่าเชี่ยแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนหลุดคำสบถนะครับทำให้ลูกค้าได้ยินอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำให้แบบว่าผมไม่ได้ว่าคุณนะครับผมไม่ได้ว่าคุณนะครับอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือว่าเดี๋ยวผมมีธุระด่วนอะไรเงี้ยนะครับผมมันน่าจะมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับหุ้นโอเมก้าเทเลคอมนั่นเองครับแล้วไอ้หน้าเหมือนหัวหน้าแก๊งคนนี้นะครับมันก็ไอ้หน้านักเลงเนาะผมเรียกว่าไอ้นักเลงเนาะมันก็รับถาสายนะครับรับสายด่วนมานะครับแล้วก็ทำหน้าตกใจนะครับแล้วก็ตัดภาพมาก็เป็นนางเอกนะครับก็รับสายด่วนเหมือนกันนะครับแปลว่าไอ้3คนเนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์อะไรกันแน่นอนในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับผมตกใจลุกลี้ลุกลนกันมาทั้ง3คนนะครับอันนี้ก็เป็นลูกน้องของหัวหน้าแก๊งนั่นเองครับผมเรียกว่าไอ้หัวหน้าแก๊งดีกว่าเนาะมันก็รับสายนะครับตัดภาพมานะก็เป็นคนที่นั่งสูบบุหรี่ครับอยู่ในห้องเล็กๆห้องนึงนะครับผมนั่งอยู่หน้าจอคอมก็มีไข่มีมาม่าด้วยนะครับโอ้โหห้องรกเหลือเกินนะครับผมแล้วเขาก็พูดเปรียบเปยขึ้นมานะครับว่าเป็นในตลาดหุ้นคุณอย่าเอาไข่ใส่ในตะกร้าใบเดียวนะครับเป็นนิยามที่คำพูดสวยหรูในตลาดหุ้นอะไรเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับตลาดหุ้นแน่นอนครับกลโกงอะไรต่างๆนั่นเองนะครับผมโต๊ะทำงานครับก็รกรุงรังเลยทีเดียวครับซกมกมากเลยครับมีทั้งถ้วยมาม่านะครับแล้วก็มีเมาส์คอมพิวเตอร์นะครับผมมีเศษบินอะไรด้วยนะครับตัดภาพมาโชคก็เป็นชายคนนึงครับกำลังนั่งขี้บุหรี่อยู่หน้าจอคอมนั่นเองครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับคนนี้ก็เป็นพระเอกของเรานั่นเองพระเอกก็เหมือนยิ้มเสยอะไรบางอย่างครับผมตัดภาพมา5ปีก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีคนใส่สูทคนนึงนะครับผมก็ยืนกุมไข่มานะครับยืนกุมไข่เดินกุมไข่มานะกำลังจะมานั่งนั่นเองครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็เป็นพระเอกนะครับ5ปีก่อนนั่นเองครับก็มาสัมภาษณ์งานนั่นเองครับคือพระเอกก็ตกงานนะครับกำลังมาหางานแล้วก็มาสัมภาษณ์งานนั่นเองครับทำไมห้องสัมภาษณ์งานมันดูแปลกๆวะเหมือนห้องเก็บของไงไม่รู้ก็มาสัมภาษณ์งานครับก็ส่งประวัติให้กับเจ้าของบริษัทเนาะชายใส่แว่นคนนี้ก็มาสัมภาษณ์งานนะครับเขจบด้านการแสดงว่ะพระเอกน่าจะจบด้านการแสดงคุณน่าจะพูดเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าคุณมาทำการตลาดถ้าคุณทำการตลาดได้คุณก็น่าจะขายของได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับชายสายแว่นที่สัมภาษณ์ทางด้านพระเอกก็บอกว่าคุณเคยใช้แล้วมันก็ชวนนะครับบอกว่าคุณเคยใช้สินค้าของเราหรือยังนะครับพระเอกก็หันซ้ายไปดูนะครับไปเลไปดูนั่นเองครับภาพก็ตัดมาเป็นภาษาเกาหลีนะแต่ภาพภาษาไทยมันบอกว่ามันเป็นอะไรนะผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางเพศชายนั่นเองครับอารมณ์เหมือนดาวไลน์บ้านเราอ่ะขายของแบบว่าใช้ลูกโซ่อย่างนั้นภาพก็ตัดมามุมกว้างนะครับนั่นก็เต็มเลยครับสินค้าเสริมสมรรถภาพทางเพศชายนะครับก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าแถวบ้านเราอ่ะที่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามเสริมสุขภาพอะไรอย่างใช่ไหมซื้อแรกเข้าก่อนแล้วก็ไปชวนดาวไลน์มาซื้อต่อซื้อต่ออะไรอย่างนั้นอารมณ์เดียวกันเลยครับแม่งเป็นกันเหมือนทั่วโลกเลยนะไอ้แชร์ลูกโซ่นี่แม่งเกาหลีก็เป็นนะครับผมบ้านเรานี่ช่วงนี้ระบาดหนักเลยใช่ไหมครับต่อมานะครับภาพก็ตัดมาที่มีสาวใส่แว่นแล้วก็หนุ่มใส่แว่นครับนั่งรถสปอร์ตเปิดประทุนนะครับผมแล้วก็ขับผ่านไปก็นั่นพระเอกก็นั่งดูดบุหรี่อยู่นั่นเองครับผมนั่นแหละครับพระเอกก็มานั่งไม่น่าจะได้งานนะก็คือว่าคงไม่สมัครงานตรงนี้เพราะว่ามันเหมือนแชร์ลูกโซ่เนาะภาพรถเปิดประทุนนะครับที่ขับผ่านไปที่พระเอกนั่งอยู่มันเหมือนหนังมันเหมือนจะสื่อว่ามันคือความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำเรื่องของคนรวยคนจนนะเนาะนั่นเองนะครับผมเรื่องของฐานันดรฐานะการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขณะที่ทางด้านของพระเอกนะครับกำลังนั่งดูดบุหรี่อยู่นะฮะก็มีโทรศัพท์เข้ามานั่นเองครับพระเอกก็รับสายนะครับก็เป็นเพื่อนของเขานะครับที่โทรเข้ามานะครับเหมือนชวนไปชวนนัดกันไปนั่นเองครับตัดภาพมานะครับหลังจากที่ทางด้านของเพื่อนของพระเอกนะครับก็โทรเรียกนะครับนัดกันมาคุยกันนั่นเองนะครับมาพบปะสังสรรค์กันที่บาร์แห่งหนึ่งไอ้คนใส่สูทดำนะครับไอ้คนใส่สูทดำที่หันหน้ามานี่นะครับก็เป็นเพื่อนของพระเอกนั่นเองครับไอ้เพื่อนอีกคนนึงก็ใส่แว่นนะครับมันก็ใส่แว่น2คนเนาะใส่แว่นสูทสีขาวนั่นเองครับไอ้เพื่อนใส่สูทสีดำมันก็ชวนคุยเหมือนชวนจะลงทุนนั่นเองครับบอกว่าเฮ้ยยุคช่วงนี้นะเว้ยธุรกิจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะเว้ยกำลังมาแรงเลยนะเว้ยอะไรเงี้ยเนี่ยมันต้องลงทุนนะเว้ยพวกมึง
มึงต้องเอาจัดก่อตั้งบริษัทแล้วเข้าตลาดหุ้นแม่งมันจะดูดเงินเป็นล้านๆเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์ประมาณปั่นหุ้นน่ะแบบว่าก่อตั้งบริษัทบ้านเราก็เป็นนะแบบว่าก่อตั้งบริษัทบางหน้าใช่มั้ยแล้วก็เอาเข้าตลาดหุ้นถ้าเข้าตลาดหุ้นได้คราวนั้นก็เงินเม็ดเงินก็จะไหลไงไหลปั่นเข้ามาไงนะครับพระเอกก็บอกว่าเอ้ยธุรกิจ .com อ่ะมันไม่ได้กำไรไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไอ้คนนี้มันก็บอกนะว่าเฮ้ยช่วงนี้ยุคนี้ธุรกิจอะไรแม่งมันก็ไม่ทำกำไรหรอกไอ้ที่จะทำกำไรคือตลาดหุ้นเว้ยอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงต้องก่อตั้งบริษัทเว้ยแล้วมึงเอาเข้าตลาดหุ้นนะเว้ยเข้าตลาดหุ้นมันจะดูดเม็ดเงินมาได้เยอะเลยอะไรเงี้ยมึงสนใจลงทุนกับกูไหมอะไรเงี้ยก็เอาง่ายๆโทรนัดมาชวนลงทุนนั่นแหละท่านผู้ชมครับไอ้คนไอ้เพื่อนใส่สูทดำมันก็พยายามที่จะชวนไอ้สองคนนี้ครับชวนลงทุนก็คือพระเอกกับไอ้สูทขาวนั่นเองครับแต่สุดท้ายแล้วครับพระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนเว้ยอะไรเงี้ยก็คือไม่มีตังค์แหละก็จะไปลงทุนอะไรเงี้ยไอ้เพื่อนใส่สูทสีขาวตรงกลางนั่งตรงกลางมันก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวกูเอาส่วนของพระเอกมาแล้วกันเดี๋ยวกูลงทุนให้ก่อนอะไรเงี้ยครับมันก็จะลงทุนสมทบทุนให้กับทางด้านของไอ้คนที่ชวนลงทุนนะครับภาพก็ตัดมานะครับคนกำลังนับเหรียญตังเหรียญกันอยู่นั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นบ้านพระเอกนะครับผมคนนี้ก็เป็นแม่ของพระเอกครับผมส่วนชายคนที่นั่งนับเหรียญช่วยแม่ของพระเอกนั่นก็คือน้องชายของพระเอกนั่นเองครับกำลังนั่งนับเหรียญกันอยู่นะครับพระเอกก็จะเหมือนจะมาขอเงินแม่นะครับขอเงินแม่ไปลงทุนกับเพื่อนนะครับผมแต่แม่บอกว่าไม่มีตังค์นะครับไม่มีตังค์ลงทุนแล้วอะไรเงี้ยไม่มีตังค์ให้แกไปลงทุนหรอกอะไรเงี้ยครับน้องชายพระเอกก็กระซิบบอกแม่บอกพี่หรือยังอะไรเงี้ยนะครับผมบอกอะไรสักอย่างนะครับแม่ก็ทำหน้าเจริญๆนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้แม่กู้เงินซื้อบ้านหลังนี้แล้วนะครับผมพระเอกได้ยินก็ตกใจนะฮะซื้อบ้านแล้วเหรอซื้อบ้านหลังนี้เหรอซื้อแบบผ่อนนะท่านผู้ชมครับคือกู้ซื้อบ้านนั่นเองนะครับแม่ก็บอกว่าแกอย่าไปอะไรนะเพ้อฝันตลาดหุ้นบ้าบออะไรเลยอะไรเงี้ยเอาเงินไปลงทุนบ้าบอกับตลาดหุ้นอะไรเงี้ยนะครับผมอย่าไปเพ้อฝันเลยแกก็ตั้งใจทำงานให้หนักขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาเงินมาผ่อนบ้านนะฮะพระเอกก็อารมณ์เสียครับบอกว่าแม่จะกู้ซื้อบ้านหลังนี้ทำไมบ้านหลังนี้มันไม่มีราคานะครับผมทำเลก็ไม่ดีนะครับผมแม่ก็ไม่มีความรู้เรื่องอสังหาซะหน่อยอะไรเงี้ยซื้อมากินกำไรยังไม่ได้เลยบ้านคือบ้านหลังนี้น่าจะแบบว่าทำเลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็ราคาก็คือว่าถ้าขายต่อก็ไม่ได้ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับพระเอกก็บอกแนวนี้นะครับมันไม่คุ้มที่จะผ่อนหรอกอะไรเงี้ยนะครับแม่ก็บอกว่าเอ้ยมีบ้านเป็นของตัวเองก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือผ่อนแกก็ทำงานให้หนักขึ้นสิที่จะเอาเงินมาผ่อนบ้านอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าฉันน่ะส่งเสียแก2คนเรียนจบมหาลัยนะครับแกก็ต้องตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาเงินมาผ่อนบ้านพระเอกก็บอกว่าพระเอกก็เถียงแม่นะบอกว่าสมัยนี้ใครจะไปสนใจปริญญากันนะแม่อะไรเงี้ยปริญญาไม่มีค่าหาอะไรเลยอะไรเงี้ยตอนนี้เขาเล่นหุ้นที่ดินกันหมดแล้วหุ้นที่ดินสังหากันหมดแล้วเขาลงทุนกันแนวนี้กันหมดแล้วอย่างเงี้ยปริญญาบ้าบอมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับแม่ก็ย้ำว่าแกก็ต้องทำงานให้หนักขึ้นสิจะได้เอาเงินมาผ่อนบ้านแม่คิดว่าตอนนี้ผมทำงานยังหนักไม่พออีกเหรออย่างเงี้ยก็เถียงแม่อีกนะครับแล้วพระเอกก็กวาดเงินเหรียญที่น้องชายมันเรียงนับไว้นะครับผมเละหมดเลยนะครับน้องชายมันก็ทำหน้าเซ็งนิดนึงนะไอพี่ส้นตีนแม่งกูอุตส่าห์นับเรียงเหรียญอย่างดีนะมึงมาล้มเหรียญกูหมดพระเอกก็คว้าเหรียญนะครับคว้าเหรียญที่น้องมันนับอยู่นะครับบอกว่านี่เหรอที่ทำงานหนักได้มาแค่นี้เหรออะไรเงี้ยนะครับผมทำงานหนักแทบตายได้มาแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยนะครับผมไอพระเอกมันก็พูดประชดแม่นะบอกว่าบ้านซอมซ้อหลังนี้ที่แม่จะผ่อนเนี่ยนะคือความสำเร็จของแม่ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับแม่มันก็ขี้เกียจเถียงนะก็แล้วพระเอกมันก็พูดจบมันก็เดินหนีออกจากบ้านไปเลยนะครับผมเดินเซ็งอ่ะนะครับก็ไม่เห็นด้วยที่แม่ผ่อนบ้านนะครับผ่อนบ้านแล้วต้องมาเป็นภาระในการแม่กู้บ้านเนาะแล้วก็เป็นภาระในการที่จะมาผ่อนบ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าเกิดไม่มีเงินจ่ายก็โดนยึดนะใช่ไหมครับนั่นเองนะครับผมก็มุมมองความเห็นก็ต่างกันนะแม่ก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ทางด้านของพระเอกก็บอกว่าเฮ้ยแม่งที่ตรงนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นที่ดีเดย์อะไรอะไรเงี้ยซื้อถ้ามันเก็งกำไรไม่ได้แล้วมันราคามันก็ตกที่แถวนี้ราคามันก็ตกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นภาระในการผ่อนอีกนะไม่มีเงินจ่ายก็จบโดนยึดอีกอะไรเงี้ยนะครับคือมุมมองพระเอกกับแม่ก็ต่างกันนั่นเองนะครับผมก็นานาจิตตังนะท่านผู้ชมครับก็มุมมองของอันนี้มันเป็นปัญหาโลกแตกของคนในครอบครัวเนาะที่แบบว่าจะเถียงจะคุยกันนะเนาะนะครับผมความเห็นบางทีมันก็ไม่ลงตัวกันหรอกนะครับถ้าไม่เข้าใจกันนะครับปัญหาโลกแตกจริงนะผ่อนบ้านหรือว่าจะผ่อนไม่ผ่อนดีวะจะเป็นภาระในอนาคตหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องคิดให้ดีนะท่านผู้ชมครับเฮ้ยผ่อนแล้วเรามีปัญญาจ่ายไหมจ่ายแล้วก็เฮ้ยแล้วมันในอนาคตมันสามารถขายต่อเพิ่มมูลค่าได้ไหมมันก็ต้องมองซื้ออสังหาเก็งกำไรกับซื้อที่เป็นที่อยู่อาศัยมันก็คนละเรื่องกันนะแล้วภาระค่าใช้จ่ายดูศักยภาพตัวเองในเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับว่าเรามีภาระหรือว่าเรามีแรงกำลังทรัพย์หรือว่าแรงที่จะทำงานแล้วเอามาจ่ายต่อได้ไหมนะครับผมก็ต้องประเมินนะครับประเมินสถานการณ์การเงินของแต่ละคนเนาะไม่เหมือนกันนั่นเองครับมันก็เลยความเห็นก็เลยแตกไงแม่กับลูกนะครับเห็นความเห็นแตกนะครับแม่ก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะส่งเสียให้ลูก2คนเรียนก็พวกแกก็ไปสมัครงานแล้วไปทำงานอะไรเงี้ยแต่พี่ชายมันตกงานไงตกงานอยู่แล้วก็ตอนนี้มันก็อยากจะลงทุนมากกว่าค้าขายลงทุนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ขอมาขอเงินแม่แต่แม่ก็ไม่มีให้แล้วพอเอาเงินไปกู้บ้านแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ครับจากนั้นพระเอกมันก็เดินออกมาแบบเซ็งๆนะเดินมาออกมาข้างนอกมาเที่ยวเตะๆเดินเตะๆข้างนอกนั่นเองครับพอเดินมาสักพักนึงนะครับผมก็เห็นคนนั่งขายหนังสืออยู่นะครับพระเอกมันก็เลยเดินมาดูหนังสือซะหน่อยนะครับพระเอกก็ได้ก้มหยิบหนังสือเล่มนึงนะครับผมภาษาเกาหลีก็ไม่รู้นะครับแต่เขาแปลมาก็คือเป็นเหมือนคัมภีร์ตลาดหุ้นนะครับผมคัมภีร์ตลาดหุ้นนั่นเองนะครับพระเอกก็เหมือนจะสนใจนะฮะพระเอกก็เลยหยิบมานะครับหยิบมาดูนะครับชายแก่คนนี้ก็ขายหนังสือตลาดหุ้นนั่นเองนะครับผมก็ในเสียงภาคก็บอกว่าตลาดหุ้นคือใบเบิกทางครับแต่สภาพคนขายคัมภีร์ตลาดหุ้นมานั่งขายของข้างทางเนี่ยนะพระเอกก็เลยตัดสินใจนะครับในการควักเงินนะครับค
ควักเงินซื้อคัมภีร์ตลาดหุ้นมานั่นเองนะครับอารมณ์เดียวผมเลยนะเมื่อก่อนผมก็สิ้นหวังนะก็อยากจะแบบว่าทำธุรกิจลงทุนก็ไปซื้อหนังสือคัมภีร์ตลาดหุ้นใน C1 อะไรเงี้ยมาดูมาอ่านอะไรเงี้ยก็ศึกษาพอสมควรนะเอาครับพระเอกก็ซื้อหนังสือคัมภีร์ตลาดหุ้นไปครับผมเอาไปอ่านนะแล้วต่อมาพระเอกก็เดินมานะครับแล้วก็มีสาวพิตตี้เนาะสาวพิตตี้ป่าวสาวที่เป็นเหมือนMC เนาะในการที่แบบว่าโบชัวกู้เงินอะเหมือนบ้านเราอะแบบว่ากู้เงินด่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วพระเอกก็สมเหมือนสนใจนะฮะก็เชิญพระเอกนะครับทางด้าน MC ก็เชิญพระเอกเข้าไปทำเรื่องกู้เงินด่วนข้างในก่อนนะครับก็มีพนักงานนะครับที่มาต้อนรับนั่นเองนะครับที่จะมาทำเรื่องการเงินกู้เงินด่วนนะฮะพระเอกก็สนใจนะครับก็กรอกเอกสารนะครับแล้วทำเรื่องกู้เลยทีเดียวเซ็นเรียบร้อยนะครับเซ็นโดยไม่คิดด้วยนะฮะจากนั้นพระเอกก็หยิบมาฝรั่งมานะครับของแถมของละของที่โต๊ะกู้เงินด่วนนั่นเองครับก็เอามากินนะฮะตัดภาพต่อมานะครับตลาดเปิดนะครับเป็นตลาดหุ้นของเกาหลีนั่นเองครับอันนี้ก็เหมือนอารมณ์ประมาณตลาดหลักทรัพย์นะมั้งก็คือมีอาซิมอาม่าอากงนะครับมานั่งลุ้นตลาดหุ้นเปิดนะครับนั่นนะครับจ้องดูตอนตลาดเปิดนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วนั่งดูกราฟผ่านหน้าจอคอมเนาะนะครับต่างคนต่างตั้งตารอตลาดเปิดนะครับตลาดหุ้นนั่นเองครับตลาดก็เปิดมาแล้วนะครับผมนั่นแหละครับคนมารอกันเต็มนะเหมือนมาเก็งกำไรนั่นเองครับเก็งกำไรตลาดหุ้นนะฮะพอตลาดเปิดครับไอซิมอาม่าอากงนะครับก็โอ้โหร้องนะครับด้วยความสิ้นหวังเลยทีเดียวบอกโอ้กูหมดตัวแล้วเนี่ยโอ้ยชิบะอะไรนี่เปิดตลาดก็หมดตัวแล้วเหรอตัดภาพมาพระเอกก็นั่งลุ้นด้วยนั่นเองนะครับผมห้องลุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าในตลาดหุ้นก็เสียงโห่ร้องด้วยความสิ้นหวังครับพระเอกก็เหมือนแบบว่ารับสภาพนะครับเหมือนพระเอกไปกู้เงินมาเล่นหุ้นนั่นแหละท่านผู้ชมครับแล้วก็เซ็งเลยคือกราฟน่าจะร่วงนะครับราคาน่าจะร่วงนะครับผมเก็งกำไรไม่ได้อย่างที่คิดอะไรเงี้ยนะครับพระเอกเหมือนจะหมดตัวนะครับเดินมาเซ็งๆเลยทีเดียวครับผมแล้วพระเอกก็คิดอะไรบางอย่างครับเดินมาที่สะพานนะครับแล้วก็มาไต่ขอบสะพานข้ามแม่น้ำนะฮะนั่นแหละครับเหมือนพระเอกจะฆ่าตัวตายครับผมนะครับก็เป็นบัตรเครดิตนะครับที่ไปกู้เงินมาเล่นหุ้นนะครับก็เอาไปทิ้งเลยฮะไปทิ้งลงแม่น้ำโอ้โหมันกู้พระเอกมันก็กู้บัตรเครดิตมาหลายใบเหลือเกินนะเยอะเหลือเกินนะครับดอกเบี้ยบานแน่นอนนั่นแหละครับมันก็เอาทิ้งแบบเซ็งๆทีละใบนะครับพระเอกเหมือนจะคุ้นคิดอะไรบางอย่างนะครับก็เหมือนจะโดดฆ่าตัวตายเปล่าเนี่ยพระเอกก็คุ้นคิดอยู่นานครับแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่โดดสะพานตายนะครับผมนะครับอย่างนี้ถ้าโดดน้ำตายแม่งก็เดินเรื่องไม่ได้แล้วพระเอกใช่ไหมก็พระเอกไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับจากวันนั้นครับวันนั้นที่แบบว่าเจ๊งกับหุ้นนั่นเองนะครับผมก็เอาไปเก็งกำไรธุรกิจนะหุ้น IT ธุรกิจ .com มาแต่ตอนนั้นมันเหมือนฟองสบู่แตกนั่นเองครับภาพก็ตัดมาปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พระเอกก็นั่งอยู่เฝ้าหน้าจอคอมนะครับผมคอมยังเป็นคอมรุ่น CTR นั่นแหละ CRT ป่ะจอ CRT มอนิเตอร์ CRT อยู่เลยนะครับไม่ใช่เป็นจอแบนด้วยนะเป็นยุคเก่าแล้วนะฮะก็มานั่งดูดบุหรี่อยู่หน้าจอคอมทั้งวี่ทั้งวันนั่นเองครับช่วงเวลา5ปีของฮุนซูนะครับพระเอกชื่อฮุนซูนะก็เพิ่งรู้จักนะครับท่านผู้ชมครับผมอ่ะพระเอกผมเรียกว่าชื่อว่าฮุนซูแล้วกันเนาะนะครับผมก็ผ่านมาแล้วครับ5ปีถึงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมทางด้านของฮุนซูนะครับก็ได้ทำการนะครับเป็นเทรดเดอร์นั่นเองนะครับผมทุกเช้าของฮุนซูนะครับ9โมงเช้าของฮุนซูนะครับก็ตลาดหุ้นเกาหลีก็ได้เปิดขึ้นนะครับผมเขาก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะครับเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาเทรดนั่นเองนะครับนั่นนะครับหน้าตาก็ขมักเขม้นนะครับตั้งใจในการเทรดเดอร์ในการเทรดหุ้นนั่นเองครับเทรดไปด้วยดูดบุหรี่ไปด้วยนะครับผมโอ้แม่งมันดูดบุหรี่เยอะจิบหายเลยแม่งมะเร็งแดกมั้งเนี่ยนั่นแหละครับก็พระเอกก็ไม่ได้ฮุนซูก็ไม่ได้จ้องอะไรนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับก็จ้องกราฟนั่นเองครับในการเทรดนะครับน่าจะเป็นเดย์เทรดนะคือเทรดแบบว่าวันต่อวันนั่นเองครับผมก็ดูกราฟไปแล้วก็เทรดไปนะครับจากไอ้หนุ่มตกงานนะครับก็กลายมาเป็นเทรดเดอร์เลยทีเดียวนั่นเองก็ไม่ได้ทำงานเลยนะ5ปีที่ผ่านมาของฮุนซูนะครับเขาก็ไม่ได้ไปสมัครงานที่ไหนเลยนะครับเขาก็ใช้วิธีการเทรดหุ้นเลี้ยงชีพตัวเองนั่นเองครับผมนั่นแหละครับกดออเดอร์นะครับเทรดเป็นเดย์เทรดครับผมทุกวันของฮุนซูนะครับก็เวลาช่วงเช้าใช่ไหมครับก็ไปหาอาหารกินไม่ทันอะไรเงี้ยเขาก็สั่งแกร็บใช่ไหมสั่งแกร็บแล้วก็มานั่งเทรดต่อนั่นเองครับนั่นแหละครับสั่งไอ้จาจังเมียนมั้งมานั่งกินแล้วก็มาเทรดอยู่หน้าจอคอมต่อนั่นเองครับผมอันนี้อาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเทรดเดอร์บ้านเราเนาะแบบว่ามันอาจจะเลี้ยงชีพได้นะเว้ยถ้าเทรดแบบเดย์เทรดการเดย์เทรดมันก็เหมือนพ่อค้าท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่พาสซีฟอินคัมนะท่านผู้ชมมันเป็นแอคทีฟอินคัมรูปแบบนึงก็เหมือนเราขอไปก็เหมือนเราค้าขายปกตินั่นแหละครับผมการลงทุนทุกอย่างก็มีความเสี่ยงหมดแล้วครับเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟลูกค้าไม่เข้าก็คือความเสี่ยงใช่ไหมครับก็เหมือนกันนั่นเองครับการเทรดหุ้นมันก็เหมือนการซื้อขายซื้อมาขายไปนั่นแหละครับผมเหมือนเราสต็อกสินค้ามาแล้วขายไม่ออกเนี่ยมันก็คือความเสี่ยงใช่ไหมครับกลับมาที่ฮุนซูครับฮุนซูก็ตั้งหน้าตั้งตาเทรดต่อไปนะครับจังหวะที่เขากำลังเทซอสของจาจังเมียนนะครับผมเขาก็มัวแต่กล้องจ้องไอ้กราฟนะครับผมแล้วก็จาจังเมียนซอสจาจังเมียนของเขาครับก็เลอะลงโต๊ะเลยทีเดียวไอ้เหี้ยนะครับผมไอ้ยานะครับผมมัวแต่จ้องกราฟนั่นเองครับเขาก็เทรดต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับวันต่อวันเลยทีเดียวครับตลาดหุ้นไม่มีคำว่าปลานีนะครับถ้าคุณไม่ซื้อครับคนอื่นก็จะซื้อคุณไปแทนคนอื่นเขาจะคว้าราคานั้นไปแทนนั่นเองครับก็ทางด้านฮุนซูนะก็หากินกับพวกแมงเม่าสถาบันการเงินแล้วก็รายใหญ่นั่นเองนะครับก็คือเป็นมดนั่นเองหรือว่าเป็นแมงเม่านั่นเองที่สามารถเกาะแบบเหาฉลามนะนะครับเกาะตามเทรนด์นะครับก็กินวันต่อวันเก็งกำไรวันต่อวันนั่นเองครับถ้าดูกราฟผลประกอบการตอนนี้นะครับโอ้โหฮุนซูแม่งมันเทรดเก่งชิบหายเลยก็บวกมา 187% นั่นเองนะครับผมเป็นเงินก็6 ล้านวอนนะก็เอาไปหารดูแล้วกันเนาะไปหารแปลงเป็นเงินไทยดูแล้วกัน6ล้านกว่าวอนนะครับภาพต่อมาครับฮุนซูมันก็ไปกดตังมาใช้นะครับกดตังกำไรที่ได้จากการเทรดนะครับ
นั่นแหละครับผมก็ได้เอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องนะครับคุณซูแม่งมันเทรดมา5ปีมันโคตรเก่งเลยนะเทรดเลี้ยงชีพเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายนะครับตลาดหุ้นต้องบอกว่าไม่ง่ายนะครับถ้าเทรดมา5ปีแล้วสามารถเลี้ยงชีพได้เลี้ยงชีพตัวเองได้เนี่ยถือว่าสุดยอดไม่ต้องถึงกับรวยหรอกครับเอาแค่เทรดเลี้ยงชีพได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับพระเอกก็ยิ้มแฉ่งเลยทีเดียวพระเอกก็เป็นเทรดเดอร์แมงเม่าที่เป็นเหาฉลามนั่นเองนะครับที่เกาะเทรนแล้วก็เทรดวันต่อวันเก็บกำไรวันต่อวันนั่นเองครับคุณซูกดตังมาเอามากินเนื้อย่างเกาหลีนั่นเองนะครับผมนั่นแหละครับผมก็มากินกับเจจูกับย่างเกาหลีอร่อยๆนะครับหลังจากที่ทำงานเทรดมาอย่างหนักหน่วงนะครับผมก็ให้รางวัลกับตัวเองคือเขานัดน้องชายตัวเองมาด้วยนั่นเองนะครับที่จะมาเลี้ยงนะครับผมน้องชายก็บอกโอ้โหเนื้อนี่แพงมากเลยนะพี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เป็นไรพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือเทรดเก่งจนแบบว่าเลี้ยงน้องได้นะครับพี่ชายก็ถามว่าเฮ้ยแม่เป็นยังไงบ้างเพราะว่า5ปีที่ผ่านมานะครับคุณซูมันไม่ได้กลับบ้านเลยนะมันหนีออกจากบ้านมาเลยนะหลังจากที่ทะเลาะกับแม่วันนั้นนะครับผมแล้วมันก็เตะแล้วมันก็เกือบจะฆ่าตัวตายนะแต่สุดท้ายมันก็มาเป็นเทรดเดอร์จนสามารถเลี้ยงชีพได้นั่นเองครับแล้วก็ถามสารทุกสุขดีว่าเฮ้ยแม่เป็นไงบ้างวะอะไรเงี้ยถามน้องอะไอ้น้องชายของคุณซูนะก็บอกว่าเฮ้ยพี่ไปถามแม่เองสิตอนนี้โชว์หวยขายไม่ค่อยดีคือแม่ของคุณซูเขากู้เงินซื้ออพาร์ตเมนต์ตรงนั้นแล้วก็ขายโชว์หวยด้วยอะไรเงี้ยแต่ขายไม่ค่อยดีครับพระเอกก็บอกกับน้องชายว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ซื้อร้านโชว์หวยแล้วเขาเข้าห้างเขาเดินห้างกันหมดแล้วเนี่ยร้านค้ามันอยู่ในห้างกันหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ตกเทรนด์ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับไม่แปลกใจหรอกว่าที่ทำไมร้านขายไม่ค่อยดีเป็นเหมือนกันทุกที่เลยนะโชว์หวยบ้านเราก็ซบเซาไปแล้วนะครับผมก็มีแต่เซเว่นร้านสะดวกซื้อแล้วก็ห้างออนไลน์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับมาตีตลาดหมดแล้วนะครับพระเอกก็หงุดหงิดนะครับยังหงุดหงิดไม่หายครับที่แม่ไปซื้อนะไปกู้เงินซื้ออพาร์ตเมนต์ไอ้ซื้อตึกตรงนั้นนะครับผมแล้วมันก็ไม่ได้งอกเงยอะไรนะครับผมวันนี้เป็นเรื่องที่เขาหงุดหงิดกับแม่มากเลยอะไรเงี้ยนะครับพระเอกก็บอกก็สอนน้องชายนะบอกเฮ้ยมันต้องลงทุนเว้ยอะไรเงี้ยนะครับผมมันต้องเอาเงินไปต่อเงินมันถึงจะงอกเงยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บอกน้องชายมันเรียนสายชีวะมั้งบอกว่าเอ้ยสายอะไรนะสายชีววิทยามันไม่ได้เติบโตหรอกอะไรเงี้ยจบสายนี้มาหางานยากนะเว้ยอะไรเงี้ยมันก็บอกน้องชายครับแต่น้องชายมันก็สวนไปนะน้องชายมันก็บอกว่าพี่จบการแสดงมานะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เถียงไม่ออกนะพี่ชายมันจบการแสดงมาแต่มันตกงานไงแต่สุดท้ายแล้วมันก็มาเทรดหุ้นแทนนั่นเองครับต่อมาหลังจากกินย่างเกาหลีเสร็จเรียบร้อยกันหมดแล้วนะครับก็ไปส่งน้องชายนะครับผมมันก็ไอ้คุณซูมันก็รักน้องชายมันเหมือนกันนะเนี่ยมันก็เรียกแท็กซี่ให้เลยครับเรียกแท็กซี่ให้น้องชายนะครับผมน้องชายมันก็บอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ต้องเรียกแท็กซี่หรอกมันแพงนะครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมนั่งรถเมล์กลับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่ชายมันขยันขยอครับบอกว่าไม่ต้องขึ้นรถแท็กซี่ไปเลยนะครับจากนั้นพี่ชายมันก็ควักเงินให้น้องมันครับปึกหนึ่งเลยทีเดียวครับผมโอ้โหเทรดหุ้นจนแบบว่าเผื่อแผ่ครอบครัวได้เลยครับแต่พี่ชายมันก็โยนลงตักให้กับน้องชายเลยครับปึกหนึ่งเลยครับเงินวอนนั่นเองนะครับผมก็บอกว่าอันนี้ฝากให้แม่หน่อยนะอะไรอย่างนี้นะครับผมนั่นแหละครับเป็นเงินที่เอาฮุนซูพระเอกนะครับก็ฝากน้องชายไปให้แม่นั่นเองครับน้องชายมันก็บอกพี่ควรกลับไปให้กับแม่ด้วยตัวเองของแม่ของพี่เองนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ชายแต่ฮุนซูมันก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเว้ยอะไรเงี้ยมันก็ยังอยากจะปั้นพอร์ตแล้วก็ปั่นกำไรให้ได้มากกว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วถึงจะกลับไปอะไรเงี้ยนะครับจริงฮุนซูมันหนีออกจากบ้านก็จริงครับแต่มันก็ยังรักแม่รักน้องชายอยู่นะนะครับพอมันได้ดิบได้ดีหรือว่าได้มีเงินมีทองแล้วอะไรเงี้ยเทรดจนได้มีเงินมีทองแล้วมันก็ยังคิดถึงแม่คิดถึงน้องชายมันอยู่อะไรเงี้ยจากนั้นฮุนซูนะครับก็บอกแท็กซี่ครับให้ไปส่งน้องของตัวเองครับกลับบ้านนั่นเองนะครับผมน้องชายกับฮุนซูก็แยกทางกันไปจังหวะที่ยืนดูดบุหรี่อยู่นั้นนะครับฮุนซูก็เหลือไปเห็นในโชว์รูมนะครับก็เป็นรถ BMW ป่ะวะน่าจะเป็น BMW นะครับผมก็ต้องบอกว่าผมเคยไปเที่ยวเกาหลีนะแบบว่าถ้าเป็นคนที่มีฐานะเลยนะมีเงินมีทองเนี่ยเขาจะขับ BMW เลยนะครับจะดูมีฐานะแต่ถ้าเป็นรถตลาดทั่วไปของเขาอะที่เกาหลีเขาจะเป็นรถถ้าเป็นรถแนวบรรทุกกระบะบ้านเราจะเป็นแบบว่าปิกอัพโตโยต้าอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่ของบ้านเขาจะเป็นเกียร์ครับรถบรรทุกของเขาอะแต่ถ้ารถตลาดเป็นรถเก๋งรถอะไรเงี้ยเขาจะเป็นฮุนไดไปเลยนะครับก็จะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เป็นระดับที่ชนชั้นกลางอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นชนชั้นรวยอะไรเงี้ยเขาจะซื้อเป็นรถเบนซ์รถ BMW ไปเลยครับผมประมาณนั้นครับผมก็แสดงถึงฐานะทางการเงินนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นความใฝ่ฝันของพระเอกนะครับที่อยากจะขับรถ BMW นั่นเองครับผมเช้าวันต่อมาณสำนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งถ้าท่านผู้ชมยังจำกันได้นะช่วงต้นเรื่องครับไอ้คนใส่แว่นนะฮะใส่แว่นที่แบบว่าเป็นเพื่อนของพระเอกฮุนซูนั่นเองครับผมมันกำลังจะโทรหาใครสักคนหนึ่งไม่ได้โทรหาใครที่ไหนครับผมโทรหาพระเอกนั่นเองครับผมฮุนซูมันก็รับสายไอ้เพื่อนมันนะครับบอกว่ามึงจะโทรมาทำเหี้ยอะไรกูตอนนี้กูกำลังตลาดหุ้นกำลังจะเปิดแล้วกูกำลังจะเทรดอยู่แล้วมึงจะมารบกวนกูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เพื่อนพระเอกนะฮุนซูเพื่อนของฮุนซูแล้วมันก็บอกเฮ้ยแม่งเช้านี้กูขาดทุนไป 3,000 แล้วนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมึงช่วยแนะนำหุ้นกูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ฮุนซูมันก็บอกนะครับบอกกับเพื่อนมันครับบอกว่ามึงจะค้ำควรเหี้ยอะไรงานมึงก็มีทำงานประจำมึงก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมไอ้เพื่อนฮุนซูมันก็ตอบกลับมาว่าไอ้เหี้ยอันนั้น 3,000 ที่กูขาดทุนไปนี่กูจะเอาไว้ไปเลี้ยงงานวันเกิดแม่กูนะเว้ยอะไรเงี้ยไอ้เพื่อนพระเอกไอ้เพื่อนฮุนซูนะครับมันก็พยายามที่จะแบบว่าขอเลขของหุ้นเด็ดเนาะขอหุ้นเด็ดกับทางด้านพระเอกนั่นเองครับพระเอกก็ฮุนซูก็แนะนำเพื่อนมันนะครับบอกว่ามึงซื้อเลยไอ้โอเมก้าเทเลคอมนะครับซึ่งเราก็จะเห็นในช่วงต้นเรื่องใช่ไหมครับผมโอเมก้าเทเลคอมนั่นเองครับไอ้เพื่อนพระเอกมันก็บอกว่ามึงแน่ใจนะเว้ยหุ้นตัวนี้เด็ดจริงนะเว้ยนะพระเอกมันก็ดูออกนะครับแม่งมันเป็นหุ้นปั่นนะมึงรีบเข้าเลยนะรีบเข้าแล้วก็รีบจบวันแล้วมึงรีบออกเลยนะเว้ยอะไรเงี้ยครับ
โอเมก้าเทเลคอมมันเป็นหุ้นหลอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมมึงรีบช้อนซื้อเลยตอนนี้เลยไอ้เพื่อนพระเอกมันก็สงสัยว่าเฮ้ยไอโอเมก้าเทเลคอมตัวนี้มันหุ้นมันไม่ได้อยู่ในเกาหลีนี่หว่าอะไรนะครับผมพระเอกก็ว่าเฮ้ยใครก็ซื้อได้นะเนี่ยมันอยู่ต่างประเทศจริงมันเป็นหุ้นลอยอะไรเงี้ยครับพระเอกก็ย้ำว่ามึงซื้อแล้วมึงให้ซื้อเสร็จแล้วมึงก็ขายในช่วงวันจบวันเลยนะเว้ยก่อนจบวันนะเว้ยมึงอย่าโลภนะเว้ยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ย้ำกับไอ้เพื่อนมันนะเพื่อนพระเอกนะครับบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าไปบอกใครนะเว้ยมึงเหยียบไว้ให้มิดเลยก็ย้ำกับเพื่อนของพระเอกนะครับว่ามึงอย่าโลภนะเว้ยนะครับจบวันมึงต้องออกเลยนะครับเข้าเร็วออกเร็วแล้วอย่าไปบอกใครด้วยล่ะเพื่อนฮุนซูนครับพอมันได้หุ้นเด็ดจากฮุนซูไปแล้วนะครับแม่งมันก็รีบวางสายเว้ยเพื่อนๆขอบใจนะเว้ยขอบใจนะเว้ยอะไรเงี้ยนะครับดีใจใหญ่เลยครับได้หุ้นเด็ดจากทางด้านของพระเอกฮุนซูนั่นเองครับพระเอกก็นั่งเด็กมากๆแล้วก็เฝ้ากาต่อนั่นเองพอวางสายเสร็จไอ้ฮุนซูมันก็บอกมันก็ด่าเพื่อนมันนะบอกว่าไอ้ขอทานเอ้ยอะไรเงี้ยครับคือพระเอกก็ย้ำนะบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าไปบอกใครนะเว้ยคำว่าอย่าไปบอกใครนี่แม่งก็ทำให้ไอ้เพื่อนพระเอกนะพอมันได้หุ้นเด็ดแล้วมันก็โทรบอกต่อนะครับโทรบอกพี่เขยมันคราวนี้ปากต่อปากไปแล้วครับคราวนี้ปากต่อปากนะครับบอกต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆครับคราวนี้กลายเป็นแมงเม่าเริ่มแห่เข้ามาซื้อนะครับผมหุ้นเด็ดที่ทางด้านพระเอกฮุนซูนะครับผมก็แนะนำทางด้านไอ้เพื่อนพระเอกไปนะครับคราวนี้ก็โทรปากต่อปากนะครับพี่เขยโทรไปหาเพื่อนเพื่อนโทรไปหาเพื่อน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 อีกคนนึงครับคราวนี้แมงเม่าเริ่มเข้าราคาโอเมก้าเทเลคอมครับผมก็ทำให้กราฟนะครับกราฟราคาแม่งพุ่งขึ้นเลยครับนั่นแหละครับโอ้โหมันไม่ได้บอกแค่คนเดียวนะครับมันบอกเป็นร้อยเลยนะครับคราวนี้ราคาหุ้นของโอเมก้าเทเลคอมนะครับก็แม่งพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวครับราคาโดนแมงเม่าปั่นขึ้นไปครับผมตัดภาพมานะครับ3ตัวละครนี้ครับตกใจเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมว่ามันจะต้องมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของหุ้นโอเมก้าเทเลคอมแน่เลยไอ้3คนเนี่ยครับผมพระเอกก็มานั่งสบายใจเฉิบครับดูดบุหรี่สบายใจเฉิบครับตอนนี้ราคาที่ซื้อถือไว้ครับราคามันพุ่งขึ้นไปแล้วครับตอนนี้ในพอร์ตของพระเอกครับมีกำไรเป็นเงิน 1,000 ล้านวอนครับผม 1,000 ล้านวอนเกาหลีใต้ก็09ตัวใช่ไหมเนี่ยโอ้ถ้าแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้แม่งมัน26กว่าล้านบาทเลยนะท่านผู้ชมครับโอ้มันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะพระเอกรวยอื้อซ่าเลยคราวนี้ตัดภาพมาครับก็ไอ้2ตัวนี้ก็มาเจอกันนั่นเองนะครับผมน่าจะมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับทางด้านหุ้นโอเมก้าเนี่ยมันน่าจะดูแลเกี่ยวกับราคาของหุ้นโอเมก้าเทเลคอมแน่เลยนั่นแหละครับไอ้คนนี้ก็เป็นเหมือนแบดแบดเหมือนแก๊งมาเฟียนิดนึงนะหัวหน้าแก๊งมาเฟียนิดนึงนะไอ้หน้าคุณตีนคนนี้ก็ตั้งแต่ต้นเรื่องครับน่าจะเป็นคนที่แนะนำการลงทุนอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เป็นดูแลเรื่องของกราฟราคาด้วยนั่นเองครับแล้วเหมือนมันไอ้คนนี้มันก็จะเหมือนแบบว่าเอาข้อมูลลูกค้าไปด้วยนะไปดูว่าออเดอร์ลูกค้าอะไรเงี้ยข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้นด้วยอะไรเงี้ยที่แบบว่าเอาขโมยไปดูอะไรเงี้ยนะครับผมในการน่าจะเป็นพวกปั่นราคาหุ้นแหละนะครับผมแต่เหมือนพระเอกก็เห็นช่องทางและเห็นกราฟไงก็เลยแบบว่าเกาะเป็นเหาฉลามเกาะราคาไปด้วยแล้วก็ทำให้ราคาของไอ้กลุ่มไอ้ทีมพวกเนี้ยมันพังไปเลยไงทางด้านไอ้หัวหน้าแก๊งมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงก็พลาดได้นะเว้ยหลังจากที่มึงไม่เคยพลาดมาก่อนอะไรเงี้ยก็ทางด้านของไอ้หัวหน้าแก๊งบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเตรียมทำแผนต่อไปนะตัดภาพมาอีกวันครับผมไอ้หน้าคนตีนมันก็มาทำงานปกตินะครับผมแล้วเหมือนโดนหัวหน้าเชิงด้วยโดนหัวหน้าต่อว่านครับหลังจากที่ไอ้หน้าคนตีนมันไปเหมือนตวาดลูกค้านะนะครับผมเหมือนหัวหน้าก็บอกว่าให้ลดตำแหน่งลงนะครับผมหลังจากที่ไปต่อว่าลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับผมมึงไปอยู่หน้าเคาน์เตอร์เลยไปอะไรเงี้ยครับก็คำนับสำนึกนะครับผมจากนั้นก็โดนลดตำแหน่งนะครับไปนั่งหน้าเคาน์เตอร์นะฮะไอ้หน้าคนตีนคนนี้มันก็ทำงานอยู่น่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์นะครับผมแล้วก็อยู่ในธนาคารแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้โดนลดตำแหน่งให้มาเป็นพวกเคาน์เตอร์นับเงินอะไรเงี้ยแล้วนะครับขณะที่ไอ้หน้าคนตีนมันนั่งรอลูกค้าครับก็มีลูกค้าคนนึงนะครับก็เอาใบเบิกเงินนะครับมาเบิกนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นฮุนซูพระเอกนั่นเองนะครับหลังจากที่ได้กำไรจากหุ้นโอเมก้าเทเลคอมมานั่นเองครับอย่างอื้อซ่า26กว่าล้านบาทนะถ้าแปลงเงินไทยอ่ะนะโอ้โหพระเจ้าไอ้หน้าคนตีนมันก็ทำเรื่องถอนเงินให้กับพระเอกฮุนซูนั่นเองครับไอ้หน้าคนตีนมันเห็นอะไรบางอย่างในคอมพิวเตอร์ครับหลังจากที่ไปเช็คในเรื่องของการถอนเงินของทางด้านพระเอกนั่นเองครับก็เป็นเงินที่พระเอกได้มาจากการเทรดหุ้นนั่นเองนะครับโอเมก้าเทเลคอมพระเอกก็สงสัยนะครับเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับไหนงั้นก็ไปถามไอ้หน้าคนตีนนะครับไอ้หน้าคนตีนมันก็บอกว่าโอ้คุณนี่ฝีมือน่าทึ่งมากเลยอัตราการทำกำไรของคุณนี่สุดยอดเลยครับอะไรเงี้ยนะครับพระเอกก็ยิ้มแฉ่งแบบทำเป็นพูดเหนือๆถ่อมตัวนิดนึงนะครับบอกว่าอ๋อก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับอะไรเงี้ยนะครับผมก็พอดีผมได้หุ้นดีมาอะไรอย่างเงี้ยครับพระเอกคุณซูมันก็โม้ใหญ่นะครับอ๋อพอดีผมแค่ได้หุ้นดีมาเห็นหุ้นมันเด็ดมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยได้กำไรมาเยอะเลยไอ้หน้าคนตีมันก็ยิ้มครับยิ้มรับนะครับผมแต่ยิ้มแบบว่ายิ้มแบบมีความในนะฮะจากนั้นไอ้หน้าคนตีนะครับก็ทำเรื่องนะครับถอนเงินนะครับมาให้พระเอกเนี่ยโอ้โหพระเจ้าเงินเป็นปึกเลยนะท่านผู้ชมเงินโคตรเยอะโอ้พระเจ้าตอนนี้คุณซูนะครับก็ยิ้มเลยครับยิ้มไม่หุบเลยครับได้เงินจากกำไรในการเทรดหุ้นนะฮะจะถอนได้หมดเลยเหรอเนี่ยไอ้หน้าคนตีนมันก็ถามพระเอกครับถามคุณซูแล้วคุณจะถอนไปหมดเลยเหรออะไรเงี้ยนะแล้วคุณจะแบกไปยังไงอะไรเงี้ยพระเอกก็เออจริงด้วยเว้ยแล้วกูจะแบกไปไงวะเนี่ยแล้วก็ยิ้มให้ไอ้หน้าคนตีนนะครับแล้วก็ว่าอย่างนั้นผมขอฝากเงินแล้วกัน พระเอกก็หยิบไปแค่ปึก2ปึกนะครับผมแล้วก็บอกว่าที่เหลือคุณเอาฝากเงินให้ผมแล้วกันนะครับประมาณ 2-3 ปึกนะพระเอกก็บอกว่างั้นคุณรบกวนฝากเงินให้ผมหน่อยแล้วกันนะไอ้หน้าคนตีนมันก็ฮะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนไอ้หน้าคนตีนมันจะเริ่มหัวร้อนนะครับก็คือก่อนหน้านี้มันมีประวัติในเรื่องของตวาดลูกค้านั่นเองครับแต่ผู้จัดการมาข้างหลังพระเอกฮุนซูนะครับแล้วก็ทำส่งซิกให้กับไอ้หน้าคนตีนครับ
ไอ้ผู้จัดการมันก็บังคับนะครับบอกว่าเฮ้ยมึงต้องฉีกยิ้มนะฉีกยิ้มให้ลูกค้ารับนะตอนรับลูกค้านะเว้ยมึงอย่าตวาดลูกค้าหน่อยเดี๋ยวเสียลูกค้าด้วยไอ้หน้ากวนตีนมันก็ฝืนยิ้มนะครับ มันก็บอกโอเคครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับ จากนั้นนะครับพระเอกก็เดินปัดตูดหนีแล้วครับแล้วก็ให้ไอ้ทางด้านหน้ากวนตีนมันเอาเงินไปฝากทำเรื่องฝากให้นั่นเองครับพระเอกก็เดินออกไปจากธนาคารอย่างชิลเลยทีเดียวจากนั้นนะครับผมไอ้หน้ากวนตีนมันก็ทำการโทรไปหาใครบางคนครับจากนั้นพระเอกครับมันก็ไปที่โต๊ะพนันครับมันก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปเล่นพนันด้วยครับแล้วมันก็เล่นได้ด้วยนะโกยมาเยอะเลยทีเดียวนั่นเองตัดภาพนะก็มีผู้หญิงสาวสวยนะครับกำลังจ้องมองทางด้านฮุนซูอยู่นั่นเองแต่เธอก็ทำท่าเหมือนอ่อยนะครับมานั่งอยู่ข้างๆทางด้านของฮุนซูนะครับเหมือนทำท่าจะเล่นด้วยนะครับจะเล่นไพ่ด้วยนั่นเองครับแล้วเหมือนชวนพระเอกคุยนะครับก็เหมือนจะอ่อยนั่นแหละครับนะครับสาวสวยก็ทำการแนะนำตัวนะครับอยากจะรู้จักพระเอกนะครับเห็นว่ามีเงินเยอะนะฮะได้พนันเยอะด้วยนะครับฉันชื่อมียอนแค่นะครับผมนะครับฮุนซูมันก็สัมผัสมือนิ่มๆของสาวสวยนะฮะจังหวะนั้นฮุนซูมันก็เผลอนะครับเผลอไปดูจ้องล่องอกของทางด้านสาวสวยด้วยนะครับเลไปดูจ้องหน้าอกทางด้านสาวสวยนะฮะนะครับเห็นล่องนมครับสุดท้ายครับทางด้านสาวสวยนะครับก็ได้ไปนอนกับทางด้านฮุนซูนั่นเองแต่ทันใดนั้นครับผมไฟก็เปิดจ้าขึ้นมาเลยทีเดียวทำให้ฮุนซูนะครับสะดุ้งตื่นมาแล้วก็กางเกงนะครับก็เหลือแต่บ็อกเซอร์นะครับที่กำลังจะถอดออกนั่นเองภาพก็ตัดมานะครับผมเอ้าสาวสวยเป็นนกต่อนั่นเองนะครับผมฮุนซูก็โดนจัดการโดนซ้อมนะครับผมตัดภาพมาไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นลูกน้องของทางด้านไอ้หัวหน้าแก๊งนั่นเองนะครับผมน่าจะเกี่ยวข้องกับหุ้นโอเมก้าเทเลคอมที่ไอ้หน้ากวนตีนมันโทรไปแน่นอนไอ้หัวหน้าแก๊งครับมันก็สอบสวนทางด้านฮุนซูนะครับบอกว่าเฮ้ยมึงรู้เกี่ยวกับราคาปั่นของหุ้นโอเมก้าเทเลคอมได้ไงวะมึงมาทำราคากูพังได้ไงวะอะไรนะครับฮุนซูมันก็ตอบว่าเออผมก็ไม่รู้เรื่องนะผมก็เป็นนักลงทุนส่วนบุคคลนะครับผมก็แค่ดูตามชาร์ตดูตามกราฟเทรดไปตามกราฟเฉยๆอะไรอย่างนี้นะครับไอ้หัวหน้าแก๊งบอกว่าแล้วมึงรู้ได้ไงจากนั้นไอ้หัวหน้าแก๊งนะครับมันก็ให้ทางด้านฮุนซูนะอธิบายมาให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะว่าราคาที่ของโอเมก้าเทเลคอมเนี่ยกำลังทำราคากันอยู่มึงมาทำพังได้ไงอะไรนะครับทางด้านพระเอกก็บอกว่าก็ได้ทำการเฝ้ากราฟของโอเมก้าเทเลคอมแล้วก็เหมือนมีโอกาสนะครับเห็นในชาร์ตแล้วก็มันอยู่ในชาร์ตหมดเลยอะไรนะครับก็มีโวลุ่มเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการพักตัวด้วยนะครับแล้ว BPS หรือว่าราคาต่อหน่วยครับตอนนี้ก็มันจังหวะที่ย่อนี่ก็เหมือนทางด้านรายใหญ่กำลังปั่นอยู่นั่นเองล่อเมาอยู่นั่นเองนะครับผมแต่ทางด้านพระเอกมันก็บอกไม่ใช่ปั่นหุ้นหมายถึงว่านักลงทุนขัดเงินสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม นั่นแหละครับพระเอกก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าจังหวะที่ย่อตัวนั้นนะครับผมก็เหมือนจะล่อเมาเข้ามานั่นเองนะฮะเป็นการพักตัวแล้วก็ของรายใหญ่ที่กำลังรอปั่นอยู่นั่นเองครับกำลังค่อยๆทำราคาไต่ระดับขึ้นมานะฮะจังหวะนี้ก็เลยเห็นเป็นโอกาสนะครับในการที่จะช้อนซื้อของท่านพระเอกนะฮะขณะนั้นมันก็มีลูกน้องของไอ้หัวหน้าแก๊งครับมันก็หลับนะครับมันก็ง่วงมันก็หลับไปเลยนะครับพระเอกอธิบายไอ้หัวหน้าแก๊งนะครับก็บอกลูกน้องข้างๆสกิดให้มันตื่นนะครับไอ้ลูกน้องคนนี้ที่ซ้อมทางด้านฮุนซูพระเอกนะครับมันก็ตื่นขึ้นมานะครับไอ้หัวหน้าแก๊งนะครับมันก็ถามทางด้านไอ้ลูกน้องตัวเองนะครับบอกว่ามึงรู้จัก BPS มั้ยมันก็ทำหน้างงๆนะครับบอกว่าที่ไอ้พระเอกไอ้ฮุนซูนะครับมันอธิบายมาผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับมันพูดอะไรผมไม่เข้าใจเลยฮะแต่พระเอกแต่ทางด้านลูกน้องของไอ้หัวหน้าแก๊งครับมันก็บอกว่าแต่ถ้าเป็นหน้าที่ในการซ้อมไอ้พระเอกนะครับซ้อมไอ้เป็นหน้าที่ของผมเลยครับปล่อยให้ผมได้ซ้อมมันเลยครับอะไรนะครับไอ้หัวหน้าแก๊งนะครับมันก็กระโดดขึ้นโต๊ะเลยนะครับแล้วก็กระโดดเตะเสยปลายคางไอ้ลูกน้องตัวเองครับลูกน้องตัวเองนะครับ BPS คือราคาต่อหน่วยมึงเลิกทำตัวเป็นโจรโง่ๆสักทีไอ้ควายนะภาพก็แฟลชแบ็กกลับมานะครับไอ้หัวหน้าแก๊งคนนี้ก็มีประวัติที่โชคชูนนะครับมันเคยเป็นหัวหน้าแก๊งที่แบบว่าคุมพื้นที่นะครับเศรษฐกิจเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจมืดนั่นเองนะครับผมแต่ด้วยที่ว่าลูกพี่ใหญ่ของทางด้านไอ้หัวหน้าแก๊งครับมันโดนจับไปนะครับมันก็ไม่อยากจะมีจุดจบแบบหัวหน้าแก๊งของตัวเองนะครับมันก็เลยเปลี่ยนสายนะครับเปลี่ยนสายอาชีพใหม่นั่นเองนะครับหลังจากที่เป็นหัวหน้าแก๊งเก็บสวยอะไรอย่างเงี้ยครับรีดไถชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกพี่ของหัวหน้าแก๊งมันก็แนะนำเขาเฮ้ยมึงเลิกเถอะนะครับเดี๋ยวมึงจะมีจุดจบแบบกูอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับไอ้หัวหน้าแก๊งมันก็เริ่มจะคิดที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสายที่ไม่อยากจะมีจุดจบแบบลูกพี่ใหญ่มันนั่นเองครับจังหวะที่หัวหน้าแก๊งครับมันไปเยี่ยมหัวหน้าลูกพี่ใหญ่ที่มันติดคุกนะครับแล้วมันก็เห็นคนนึงนั่นเองครับเป็นเหมือนผู้จัดการใหญ่ที่ออกมาจากคุกแบบสบายใจเฉิบนะครับผมหลังจากนั้นนะครับไอ้หัวหน้าแก๊งมันก็มีแนวความคิดนะครับผมว่าเฮ้ยกูต้องเปลี่ยนแนวแล้วเว้ยเปลี่ยนแนวมาเป็นจัดตั้งบริษัทและปั่นหุ้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกูไม่ตามไล่เป็นแก๊งพวกแก๊งมาเฟียแล้วอะไรเงี้ยไม่งั้นแม่งโดนตำรวจล้างบางแน่นอนอะไรเงี้ยกูหันคือเปลี่ยนเวตัวเองนั่นเองครับมาเป็นทางด้านคนปั่นหุ้นแทนนั่นเองครับทางด้านไอ้หัวหน้าแก๊งครับมันก็เปิดบริษัทลงทุนนั่นเองครับชื่อว่า DGS นั่นเองครับซึ่งหุ้นที่ทางด้านของไอ้หัวหน้าแก๊งมันทำราคาอยู่หรือว่าเป็นหุ้นที่กำลังปั่นราคาอยู่นั่นเองก็คือโอเมก้าเทเลคอมนะครับผมแต่บังเอิญนะครับพระเอกนะครับมันไปพังราคาปั่นของทางด้านไอ้หัวหน้าแก๊งนั่นเองครับโดยบังเอิญนะครับโดยไม่รู้ตัวนั่นเองครับพอดีพระเอกมันเก่งเกินไงดูชาร์ตแบบว่าโอ้โหแม่งไอ้หุ้นปั่นเว้ยแม่งกูเข้าเมามันก็เล่นราคาจนพังเลยนะครับผมก็ทำให้ไอ้ราคาปั่นของทางด้านไอ้หัวหน้าแก๊งมันพังไปเลยครับมันทำให้มันขาดทุนนั่นเองครับนั่นแหละครับไอ้หัวหน้าแก๊งมันก็ได้คำตอบที่มันต้องการแล้วนะครับมันก็เดินมาหาพระเอกแล้วก็บอกว่าแค่นี้ใช่ไหมที่มึงทำให้รู้ว่าราคาเป้าหมายของรายใหญ่เป็นอย่างไรนะครับผมหัวหน้าแก๊งนะครับมันก็บอกกับฮุนซูนะครับบอกว่านายพกดวงมาใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าดวงนายจะเป็นอย่างไรนะครับผมพระเอกก็บอกโอ้ครับใช่ครับผมดวงล้วนเลยครับจากนั้นไอ้หัวหน้าแก๊งนะครับมันก็บังคับให้ทางด้านไอ้ฮุนซูนะครับผมให้ทำการเทรดในวันนี้นะครับผมโดยที่ใช้พอร์ตการลงทุนของทางด้านบริษัทของหัวหน้าแก๊ง DGS นั่นเองนะครับผมบอกว่าวันนี้มึงต้องทำพอร์ตให้กำไรเติบโตไปเป็น 20% นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไอ้หัวหน้าแก๊งมันก็ขู่นะครับถ้าทำไม่ถึง 20% มึงจะโดนตัดนิ้วนะครับผมนะครับเอาเขียงไอ้ตัวตัดกระดาษนะครับมาขู่เลยทีเดียวนะครับผมเอาละครับพระเอกก็ทำการเทรดให้ดูนะครับเป็นเดย์เทรดนะครับผม
นั่นแหละครับดูตามชาร์ตนะครับแล้วก็เทรดเก็บกำไรแบบเดย์เทรดไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะสิ้นวันครับเพื่อให้เก็บกำไรให้ถึง 20% ตามที่ไอ้หัวหน้าแก๊งได้กำหนดไว้นั่นเองนะครับก็เทรดทั้งวันเลยครับฮุนซูต่อมานะไอ้หัวหน้าแก๊งมันก็เดินเข้ามาครับอ้าวหมดเวลาแล้วนะครับผมไอ้ลูกน้องหัวหน้าแก๊งมันก็มาดูผลกำไรนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับไอ้ลูกน้องมันก็รายงานหัวหน้าแก๊งนะครับบอกว่าลูกพี่มันทำกำไรได้ 17% กว่าเองนะครับนั่นแหละครับไอ้หัวหน้าแก๊งก็สั่งลูกน้องครับให้ตัดนิ้วครับผมจังหวะนั้นนะพระเอกก็บอกกับทางด้านไอ้หัวหน้าแก๊งว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตลาดมันยังไม่ปิดเลยต้องรอให้ตลาดปิดก่อนอะไรอย่างนี้นะครับผมตลาดยังไม่สิ้นวันเลยครับอะไรอย่างนี้นะครับในขณะนั้นก็มีเสียงอัลเลอร์จากคอมพิวเตอร์มาปึ้งนะครับผมทางด้านหัวหน้าแก๊งมันก็บอกเฮ้ยเบก่อนอย่าเพิ่งตัดนิ้วไอ้พระเอกฮุนซูนะครับลูกน้องก็หันคอมพิวเตอร์มาให้ทางด้านหัวหน้าแก๊งดูนะครับก็กำไรสิ้นวันครับเป็น 23% นะครับ 23.7% นั่นเองนะครับผมพระเอกก็เลยรอดนะครับเกือบโดนตัดนิ้วไปแล้วครับผมโอ้โหพระเอกก็แม่งเทรดแบบฉิวเฉียดเหมือนกันนะครับผมคราวนี้พระเอกก็บอกว่าผมไปได้หรือยังครับผมอะไรอย่างนี้นะครับไอ้หัวหน้าแก๊งก็บอกว่านายควรจะคืนในสิ่งที่นายขโมยไปนะครับผมแต่พระเอกมันก็ตอบสวนไปนะครับบอกว่าผมก็ได้มาโดยถูกกฎหมายนะอะไรอย่างนี้นะครับผมไอ้หัวหน้าแก๊งมันก็ยิ้มแบบว่ายิ้มสยองใส่นะครับตัดภาพต่อมานะครับผมไอ้หัวหน้าแก๊งนะครับผมมันก็ดึงทางด้านไอ้ฮุนซูพระเอกนะครับมาร่วมงานด้วยนั่นเองนะครับเห็นว่าแม่งเก่งนะครับพระเอกมันเก่งนะครับมันก็เลยโดนทางด้านของหัวหน้าแก๊งครับดึงตัวมาร่วมงานด้วยนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับพระเอกแม่งเก่งจริงครับผมในการเทรดนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็มาติดตามชมตอนที่2นะครับผมก็เดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะผมตัดเป็นตอนๆแล้วกันเนาะมาติดตามว่าฮุนซูจะเป็นยังไงต่อไปครับเมื่อได้ร่วมงานกับแก๊งมาเฟียที่ทำเรื่องในการปั่นหุ้นนั่นเองครับเขาจะร่วมงานยังไงต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมว่าจะมีจุดจบอย่างไรติดตามชมตอนต่อไปคิมุจินะครับผม